ผมขอบอกน้องๆเลยนะครับว่าคลิปนี้นานแน่ๆแต่ถ้าคุณชอบญี่ปุ่นฟังเรื่องญี่ปุ่นนะงั้นเราก็คือเพื่อนกันนะสมัยผมเด็กๆนะครับผมจำได้ว่าพ่อผมซื้อเพลงหนึ่งมาให้พวกพี่ผมเล่นแล้วผมก็เลยมีโอกาสได้รู้จักเกมนี้ครับ Gran Turismo คุณลองดูเถอะนี่คือภาพเพลงหนึ่งนะครับมันก็สวยในระดับโพลีกอนนะเกมนี้ทำให้ผมชอบรถ Mitsubishi Evolution นะครับบวกกับหนังเฉินหลงจำได้ไหมไอ้หนังเฉินหลงที่มันขับ Evo 3สีเหลืองอะThat's what we do. Yeah. Let me break it down. It's like Shade 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Snoop Dogg and Jamie Foxx on my side. Yeah. I got Sway to the right. Heather B, where you at? Yeah. Snoop Dogg about to drop a rap. Yeah. I come back with the scratch from the DJ. What? See when I rock, they say what he say. What? It's Snoop Dogg, S-N-O-O-P. Jamie, you see me? Ooh-wee, S-N-E.Boy, let me break it down and show you my skills. มันทำให้ผมรู้สึกแบบชอบ Evo มากๆนะครับแต่พอผมมาเล่นเกมนี้ผมไปเล่นกับพวกลูกพี่ลูกน้องฮะเขาใช้ Nissan Skyline R32 แล้วผมรู้สึกว่าแบบรถเราแม่งต้องแรงแน่ๆรถเราแม่งโคตรสุดยอดสำหรับเราอ่ะผมปรากฏว่าไอ้R32เด็กขาดครับตั้งแต่นั้นผมก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ย Skyline แม่งเจ๋งว่ะผมอ่ะก็มีโอกาสได้เล่นเว็บหนึ่งก็คือเว็บพันทิปครับถ้าน้องๆรู้จักเว็บพันทิปอ่ะก็จะมีหลายห้องใช่ไหมส่วนใหญ่ที่ผมไปคลุกอยู่ในห้องนั้นเป็น10ปีก็คือห้อง Blue Planet ห้อง Blue Planet เนี่ยก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีแบบแบ็คแพ็คหรือเที่ยวต่างประเทศเที่ยวในประเทศไทยเที่ยวต่างประเทศก็จะมีแบบยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียจีนซึ่งผมไปอยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้วฮะผมอยู่สิงอยู่ในบ่อนเนี้ยบ่อยมากเมื่อแบบช่วงนั้นจนถึงช่วงมหาลัยบ่อยจนแบบว่าเรียกได้ว่าดูทุกโพสต์ครับดูทุกโพสต์แบบว่าชอบมากชอบญี่ปุ่นมากบวกกับพอเราโตขึ้นนะครับเรามีโอกาสได้เจออาหารญี่ปุ่นสมัยก่อนผมจะกินสกายลาร์กในฟู้ดคอร์ทแล้วก็จะมี AV นี่ผู้ชายทุกคนยังไงก็หนีไม่พ้นฮะพวกเรารู้จักกันอยู่แล้วถ้าพูดกันง่ายๆนะสภาพอากาศบ้านเขาเป็นบ้านเราเป็นเมืองร้อนใช่ไหมผมเป็นคนไม่ชอบร้อนอยู่แล้วก็คือสภาพอากาศบ้านเขาโอเคเราชอบอยู่แล้วรถบ้านเขาก็เท่ไม่ว่ามีทั้ง Evo มีทั้ง Skyline อันนี้ชอบอยู่แล้ว2 อย่างนะ3อาหารสมัยนั้นเกี๊ยวซ่าที่สกายลาร์กหรือแบบอาหารข้าวหน้าหมูทอดอ่ะแม่งเป็นอะไรที่อร่อยมากสำหรับผมเว้ยแล้วเราไม่ได้กินบ่อยอ่ะเราไม่ได้กินทุกวันแบบจะเป็นแบบเหมือนนานๆครั้งเราจะได้กินสักทีนึงอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนกับโอกาสพิเศษที่ทำให้ผมรู้สึกแบบผมชอบนะการเดินทางที่นั่นก็คือสมัยนั้นผมยังเห็นว่ามันมีรถไฟมีอะไรเงี้ยดูจากในพันทิปนะฮะอาหารก็ถูกปากผู้หญิงก็น่ารักคือทุกอย่างมันครบมากครับแม่ผมเนี่ยมีพี่ชายและพี่ชายของแม่ผมเนี่ยเขามีเพื่อนเป็นเซียงกงผมก็รู้ว่าเขาอ่ะต้องไปตัดของที่ญี่ปุ่นผมก็เลยลบเล้าครับลบเล้าจนแม่ผมยอมให้ไปแล้วพอพ่อแม่ผมไปถามไอ้เจ้าของเซียงกงอ่ะเจ้าของเซียงกงมันก็บอกกูเจ้มันต้องไปที 3-4 เดือนเลยนะน้องเขาจะไม่ได้เรียนเอาก็คือสุดท้ายก็คือไม่ได้ไปเพราะว่ามันโดดเรียนไม่ได้ผมก็แบบมานั่งนอยอยู่ที่บ้านครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับด้วยความที่แบบเงินก็ไม่มีความคิดที่จะเรียนต่อนะตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องเลยครับการไปเรียนต่างประเทศที่ญี่ปุ่นมันต้องทำยังไงคือตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องผมก็ทำได้แค่ดูพันทิปไปเรื่อยๆครับดูพันทิปแบบคนนั้นเขาไปเที่ยวต่างประเทศเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นเขามีใบไม้แดงเขาเห็นฟูจิเขามีหิมะเขามีทงคุสึเขามีเยอะแยะไปหมดเลยครับทุกอย่างแม่งแบบเหมือนเราได้มาเปิดโลกอีกโลกนึงเลยอ่ะผมรู้สึกว่าการที่จะแบบแค่การที่เราจะได้ไปญี่ปุ่นแม่งเป็นอะไรที่ไกลตัวมากๆผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะที่อำเภอที่ผมอยู่นะฮะที่ทำการอำเภอเขาอ่ะมีสอนหลายคลาสเลยมีสอนคอมพิวเตอร์มีสอนออกกำลังกายแล้วก็หนึ่งในคลาสที่ผมไปเรียนก็คือคอร์สภาษาญี่ปุ่นอาทิตย์นึงอ่ะเขาจะเรียนประมาณครั้งนึงก็คือวันพฤหัสมั้งมันเรียน10ครั้งก็คือ10อาทิตย์ผมไปได้ประมาณ7ครั้ง8ครั้งนี่แหละแล้วผมก็ไม่ได้ไปอีกเลยบทเรียนที่เขาสอนก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบบทเรียนง่ายๆครับคำทักทายคำสุภาพคำขอโทษคือมันจะไม่ใช่แบบว่าการเรียนการสอนแบบ N5 N4 มันไม่ใช่แบบนั้นนะมันจะเป็นการสอนแบบคร่าวๆครับแบบพูดทักทายได้สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเย็นสวัสดีตอนมืดขอบคุณเสียใจขอโทษอะไรพวกนี้คือเขาก็จะสอนทั่วๆไปครับอร่อยอะไรเงี้ยผมไม่ได้ไปไอทริปนี้จริงๆอ่ะมันทำให้เรารู้ว่าไอ้เหี้ยภาษาญี่ปุ่นที่เรามีอ่ะหาอึ่งแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยดีกว่าผมได้รู้จักแอปพลิเคชันนึงก็คือเป็นแอปพลิเคชันในการสอนภาษาญี่ปุ่นไม่ดีต้องบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันการเรียนภาษาอะไรหลายภาษาเลยแต่แอปเนี้ยมันดีตรงนี้ว่าแม่งมีคนญี่ปุ่น
ที่เป็นคนญี่ปุ่นจริงๆอ่ะอยู่ในแอปเนี้ยซึ่งผมอ่ะหาแอปมาเป็น10แอปแล้วมันไม่มีเลยครับก็คือมีแอปเนี้ยแอปเดียวที่แม่งมีคนญี่ปุ่นจริงๆให้เราสามารถสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนได้เล่นบ้างไม่เล่นบ้างครับเวลาผ่านไป10ปีจนมาทํา YouTube แล้วนะฮะทํา Channel แล้วเนี่ยผมก็มีโอกาสเรียกได้ว่าเลิกกับแฟนที่ผมเคยเล่าในคลิปที่แล้วเลิกจากคนนั้นไปเฮ้ยแบบเฮิร์ตนานมากครับเฮิร์ตนานจนถึงขั้นว่าผมมาเขียนนิยายในเว็บนี้เลยอ่ะผมมาแต่งนิยายแบบ54ตอนนะครับทุกคนอ่านทั้งหมด 22,420 คนก็สำหรับใครที่อยากอ่านเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะแล้วก็ลงครั้งแรกเนี่ยคือวันที่24สิงหาคมปี2564แล้วก็อัปเดตมาเรื่อยๆครับปัจจุบันเนี่ยผมพิมพ์เนื้อเรื่องมาทั้งหมดเนี่ย53ตอน54ตอนเนื้อเรื่องมันอยู่ที่หน้าประมาณ500กว่าหน้านะครับบวกกับผมก็เริ่มมาเรียนภาษาญี่ปุ่นในแอปพลิเคชันที่ผมเคยเจอเมื่อ10ปีที่แล้วผมก็เรียนไปเรียนมาจนมีคนญี่ปุ่นคนนึงเนี่ยเขาเข้ามาสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับผมก็คือดาวซังเนี่ยจะมาคุยบ้างมาบ้างไม่มาบ้างอุ่นอาหารยังไงอย่างเงี้ยฮะแบบเราไปซื้อข้าวในเซเว่นอย่างเงี้ยแล้วเราได้ข้าวเย็นๆมาเราจะต้องอุ่นอาหารยังไงแล้วก็คือเขาก็จะสอนให้ผมในระหว่างที่เขาสอนเนี่ยผมก็เปิด Google Earth เพื่อหาข้อมูลในการพิมพ์นิยายของผมนี่แหละผมก็จะเอาข้อมูลพวกนี้ครับไปถามดาวซังว่าแบบดาวซังครับแต่ตรงนี้เป็นยังไงเพราะว่าดาวซังเนี่ยเขาก็อยู่ในจังหวัดคานางาวะเหมือนกันก็เลยถามข้อมูลไปถามข้อมูลมาข้อมูลดาวซังเขาเลยแนะนำคนที่ชื่อเคนซังให้รู้จักครับเคนซังเป็นคนที่จังหวัดคานางาวะเหมือนกันมาพูดคุยแล้วก็สอนภาษาญี่ปุ่นให้ผมเหมือนกันฮะทีนี้ผมก็มีโอกาสได้พูดคุยไปเรื่อยๆครับจนมาเจออายะซังถ้าทุกคนไม่รู้จักอายะซังคือใครนะอายะซังก็คือคนที่เขาดูแลให้แคร์ผมในช่วงที่ผมอยู่เมืองฟูจิคนที่เขาพาผมเที่ยวนั่นแหละฮะคนที่ขับรถในคลิปนี้ให้ผมก็คืออายะซังโอเคทีนี้พอได้เจออายะซังนะฮะในระหว่างที่ผมเจออายะซังในแอปพลิเคชันนะฮะอายะซังก็จะสอนผมไม่เชิงสอนภาษาญี่ปุ่นหรอกคือเขาก็พยายามเรียนภาษาไทยนะครับแล้วก็ผมแก้ภาษาไทยให้เขาแก้ภาษาญี่ปุ่นให้ผมก็คือแบบผัดกันไปผัดกันมานั่นแหละฮะได้ข่าวว่าญี่ปุ่นแม่งจะเปิดประเทศในช่วงประมาณสักช่วงกลางปีแล้วกันกลางปีอ่ะแม่งญี่ปุ่นเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้าได้โดยที่ต้องซื้อทัวร์เข้าไปแล้วก็มีไกด์อ่ะแอปพรูฟว่าไปไหนบ้างทำเป็นตารางชีตออกมาให้เลยฮะผมก็พยายามหาข้อมูลการท่องเที่ยวครับว่าต้องทำอะไรบ้างต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็หาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารมาตลอดอัปเดตตลอดจนวันนึงแม่งมีข่าวแว่วๆว่าเฮ้ยญี่ปุ่นทางการญี่ปุ่นจะเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบฟรีวีซ่าเว้ยผมก็แบบเฮ้ยแม่งมาแล้วว่ะผมก็รวบรวมเงินครับแล้วก็มันก็จะเกิดมาเป็นคลิปนี้ครับเดี๋ยวเป็นคลิปที่ผมพยายามจองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นคือมันต้องบอกว่านี่คือการไปญี่ปุ่นคนเดียวครั้งแรกต้องบอกว่าการไปต่างประเทศคนเดียวครั้งแรกของผมในชีวิตเลยนะครับผมไม่เคยไปต่างประเทศคนเดียวเลยแล้วนี่คือเป็นครั้งแรกที่ผมไปแล้วทีเนี้ยผมก็รู้สึกกังวลมากๆครับคือกว่าผมจะทำใจได้ทำไมถึงมันทำใจยากเพราะว่าถ้าเกิดคุณกดตั๋วลงไปแล้วอ่ะมันหมายความว่ามึงต้องไปจริงๆแล้วนะถ้ามึงไม่ไปอ่ะมึงเสียเงินค่าตั๋ว 2-3 หมื่นแล้วนะจองเดือนนี้เดือนหน้าบินอ่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบไอ้เหี้ยทำอะไรลงไปวะคือมานั่งคิดตอนที่กูกดจองไปแล้วเว้ยก็คือหมายความว่าเราต้องไปลงที่นาริตะแล้วอีก 12-13 วันน่ะกูต้องมาเจอกันที่นาริตะเพื่อขึ้นเครื่องกลับบ้านที่เมืองไทยใช่มั้ยในไอ้10กว่าวันนั้นน่ะจะไปไหนบ้างผมมันรู้สึกกังวลตอนที่จองโรงแรมนี่แหละว่าแบบเฮ้ยกูจะไปไหนดีวะไม่อยากไปแล้วอ่ะกลัวรู้สึกกลัวแบบเฮ้ยกูจะกลับบ้านได้มั้ยวะเฮ้ยกูจะไปเจอยากุซ่ามั้ยวะกูจะแบบเฮ้ยมันแบบหลายๆอย่างมันเข้ามาในหัวเว้ยก็ไปปรึกษาเคนซังไปปรึกษาดาวซังสองคนนั้นบอกว่าเคนซังบอกบิคุซังไดโชบิเดสโยแค่บิคุซังมี Google Map หรือเขาก็พูดประมาณนี้ว่าถ้าคุณมี Google Map อ่ะในอินเทอร์เน็ตอ่ะคุณไม่ต้องกลัวเลยคุณไปไหนก็ได้จริงๆเขาก็บอกผมแบบนี้บอกผมแบบเคนซังก็พยายามแบบบิคุซังไม่เป็นไรหรอกไดโชบิโยมาเลยญี่ปุ่นน่ะสนุกแน่แล้วก็ในสถานีเมืองใหญ่ๆมีภาษาอังกฤษบอกหมดเลยเขาก็พยายามพูดให้เราสบายใจครับเพราะว่าตอนนั้นเราเสียเงินซื้อตั๋วเครื่องบินไปแล้วก็โอเคครับก็รับฟังคำที่เขาพูดมาแล้วเราก็ดีขึ้นครับแล้วเราก็มานั่งหาข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นผมอ่ะถามว่าอยากได้อะไรจากเมืองไทยไหมดาวซังบอกว่าขอแค่หนังสือไอสอน N1 กับ N2 ละกันพอดีผมอ่ะซื้อหนังสือสอนภาษาญี่ปุ่นมาผิดคือผมอ่ะอยู่ N5 ผมดันไปหนังสือภาษาญี่ปุ่นมา N1 N2 มาพอดีผมก็เลยเอาไปให้เขาเกิดอายะซังอ่ะเขาอยากได้เตาหมูกระทะเตาหมูกระทะบ้านเขาขาย 3,000 กว่าเยนบ้านเราแม่งขาย200 100อย่างเงี้ยในระหว่างนั้นนะเวลาผมไปเปิดห้อง Voice Room เนี่ยไม่ว่าจะเจอเคนซังดาวซังอากิโกซังอายะซังทุกคนก็จะแบบบิคุซังไดโจบุโยไม่เป็นไรหรอกมาเถอะมาเที่ยวเถอะไม่มีปัญหาอะไร
but I didn't get upset. จนสุดท้ายถึงวันที่ผมบินไปญี่ปุ่นก็บินไปถึงญี่ปุ่นก็แบบอ่านตม.ไปอย่างง่ายเลยครับทำ I visit Japan ไปได้คิวอาร์โค้ดมาก็ติ๊กๆๆๆก็ผ่านแบบริ้วๆชิลๆไปเลยฮะตม.ไม่ถามสักคำผ่านไปถึงก็วันแรกก็ไปโยโกฮาม่าตามในคลิปบล็อกเลยฮะไปโอซาก้าก็อย่างที่คลิปบล็อกอีกตอนกลางคืนในโอซาก้าก็เจอคนถือมีดจะมาแทงคนก็เจอตำรวจมาจับไปก็เจอรถตำรวจนู่นนั่นเจอคนอีป้าญี่ปุ่นด่าอีกอะไรอย่างเงี้ยหลังจากโอซาก้าเนี่ยผมต้องนั่งรถไฟชินคันเซ็นกลับมาที่เมืองฟูจิจังหวัดชิซูโอกะก็เอาของมาให้อายะซังก็จะตามในคลิปเลยครับแล้วก็เอาของให้อายะซังอายะซังก็พาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บกลับมาโตเกียวเคนซังกับดาวซังเขาก็แบบรู้สึกแบบเฮ้ยไอ้อ้วนนั่นน่ะไอ้อ้วนนั่นมันตายหรือยังวะอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยทักมาแบบเออเนี่ยมันเดี๋ยววันนั้นมาเจอกันหน้าอะไรเงี้ยก็ไปเจอกันก็เอามีโอกาสได้เอาของไปให้เขาด้วยก็ให้ของเสร็จดาวซังก็ให้ทั้งของกลับมาทั้งเลี้ยงข้าวคือดาวซังเป็นเดอะเบสมากๆนี้พอกลับมาจากญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไอภาษาที่เริ่มเรียนน่ะที่แบบคนดะที่ดาวซังสอนให้ที่อากิโกะซังสอนให้เคนซังสอนให้อายะซังสอนให้เนี่ยมันเริ่มฟังออกบ้างบางคำครับบางคำกลับมาพยายามหัดเรียนภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นไปคุยหนังสือเก่าๆมาผมมีหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นเยอะมากนะผมก็ไปคุยมาเรียนทีเนี้ยก็รู้สึกว่าไม่ต้องแบกหนังสือไปแบกหนังสือมาทำไมก็ในเมื่อเรามี iPad ใช่ไหมเราก็เลยผมก็เลยอ่ะงั้นลองไปดูเรียนใน iPad เรียนใน iPad ก็มีหลายแอปพลิเคชันซึ่งมันเสียเงินผมก็อยากจะเรียนฟรีผมก็เลยไปเจอเว็บนี้ครับก็คือเว็บ NHK สำหรับน้องๆที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นฟรีๆนะครับเข้ามาที่เว็บ NHK ได้เลยนะครับแล้วเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับเป็นภาษาไทยมาดูตรงนี้ครับมันจะมีเขียนว่ามาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะพอเข้ามาเนี่ยมันมีวิธีสอนหมดเลยครับมีบทสนทนาไวยากรณ์คันจิวิธีทัศน์เสียงเรียนไปเลยครับเนี่ยบทเรียนไวยากรณ์เริ่มบทเรียน A B เป็น PDF อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กดเข้ามาเลยครับพอเข้ามาเขาจะมีสอนหมดเลยครับเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเรียนยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยทำให้ผมถึงแนะนำไอ้หนังสืออันนี้ใช่ไหมในเว็บนี้ก็เพราะว่าปัจจุบันนะครับผมเรียนภาษาญี่ปุ่นกับครูคนญี่ปุ่นที่เป็นเนทีฟจริงๆอ่ะอาทิตย์ละวันก็คือวันอาทิตย์1วันเขาอ่ะเอาไอ้ PDF จาก NHK นี่แหละมาสอนผมก็เลยรู้สึกว่าโอเค1เลยมัน NHK ก็คือเป็นของญี่ปุ่นแน่ๆแหละคนญี่ปุ่นก็เลือกใช้อันนี้สอนคือมันอาจจะมีอันที่ดีกว่านี้แต่อันนี้มันแค่ฟรีแค่นั้นแหละแต่ก็สำหรับคนที่เริ่มเล่นฟรีๆอ่ะมันก็ดีใช่มั้ยผมว่าแบบนี้มันก็โอเคแล้วปัจจุบันเนี่ยผมเรียนไวยากรณ์อยู่ก็คือเรียนไอ้บทเนี่ยผมก็เลยอยากแนะนำให้น้องๆว่าสำหรับคนที่ชอบญี่ปุ่นเหมือนผมแล้วก็มีงบจำกัดเหมือนผมแล้วก็อยากการเรียนเหมือนผมลองเข้ามาเรียนใน NHK ก่อนก็ได้ครับฟรีๆเลยครับทีนี้คำถามก็คือน้องๆก็จะแบบเฮ้ยพี่ครับแล้วเราเรียนอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเรียนถึงระดับไหนแล้วแบบเราเก่งหรือยังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีอีกเว็บนึงครับก็คือที่ผมอยากแนะนำก็คือ easyjapan.net เราสามารถมาสมัครสมาชิกตรงนี้ครับโดยที่เหมือนมันฟรีมั้งผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีแบบอัปเกรดแบบเสียเงินด้วยนะแต่เริ่มต้นก็คือฟรีเราใช้อีเมลจาก Google ได้ก็คือใช้กับ Google ได้เลยแล้วเราก็มาที่ตรงนี้ครับ JLPT test พอเรามาเทสตรงนี้ครับอันนี้ผมลองเทสไปแล้วรอบนึงว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะก็พอมาเทสน่ะมันจะมีบอกเลยครับ N5 N4 N3 N2 N1 N1 ถ้าเกิดคุณอันเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบไม่ใช่ว่าสอบผ่านแล้วคุณได้ใบประกาศนียบัตรไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นแค่เหมือนกับให้คุณได้ทดลองเทสนะครับแล้วถ้าเกิดคุณมั่นใจแล้วอ่ะคุณค่อยไปลงสมัครรายปีเหมือนกับปีนึงครั้ง2ครั้งมั้งครับที่เขาจะมีให้สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นนะพอเราเข้ามานะครับเราสามารถรีเทสได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยเข้ามามันจะมีข้อสอบบอกนะครับว่าแบบเนี่ยอันนี้มีฮงโกโนเซนเซกาสุกิเดสก็คือเหมือนกับชอบครูที่สอนภาษาญี่ปุ่นนะฮะเขาก็จะถามว่าไอ้คันจิตัวเนี้ยมันคือคันจิของคำว่าอะไรเราก็ต้องมาเลือกครับว่าไอ้คันจิตัวเนี้ยมันคืออะไรก็คือเซนเซก็คือคุณครูนะครับเราก็จะทำไปเรื่อยๆครับจนครบข้อ4อย่าเพิ่งกดส่งตรงนี้นะครับมาอันนี้ก่อนมันมีข้อ2อีกข้อ2เนี่ยให้เติมเหมือนกับคำเชื่อมครับเนี่ยวาตาชิวะมิฮงโกโนคาเมระโอไคมาชิตะก็คือเขาบอกว่าวาตาชิวะมิฮงนี่อ่ะสมมติว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะสมมตินะอันนี้ก็คือเป็นสอนสอบฟังนะครับสมมติว่าเราสอบสดเสร็จหมดแล้วนะครับนี่แล้วกดสมิธเขาก็จะมีประกาศบอกให้เลยว่าข้อแรกอ่ะ1เต็ม40คะแนนข้อ2คือเต็ม80ข้อ3เต็ม60ก็คือไอ้ฟังเนี่ย60คะแนนแล้วถ้าเกิดเกินครึ่งนึงอ่ะเกินประมาณสัก 95% 95คะแนนอ่ะน่าจะผ่านอันเนี้ยมันก็เหมือนเป็นประกาศนียบัตรปลอมๆแหละที่เขาทำไว้ให้อ่ะนะฮะถ้าเกิดว่าน้องๆก็เอ้ยพี่แล้วเกิดผมไม่รู้คำตอบอ่ะมันคืออะไรเราก็สามารถให้เขาตอบให้ดูได้ครับเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าข้อ1เซนเซต้องเขียนอันนี้สีเขียวคือถูกนะสีแดงคือผิดอันเนี้ยครับอันนี้ก็คืออ่านว่ายาซุมิแปลว่าวันหยุดนะฮะถ้าถามว่าหลังจากนี้น้องๆเจอเห็นผมไลฟ์สตรีมเรียนภาษาญี่ปุ่น
่นสอบภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยน้องๆจะก็จะได้ไม่ตกใจนะว่าทำไมช่องเราเป็นแบบนี้ไปแล้วมันไม่ใช่แบบช่องเกมแล้วเหรอไม่ใช่ครับช่องเกมยังมีอยู่ครับเกมก็ยังเป็นเกมอยู่แต่ว่านั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเราทำแต่คอนเทนต์อย่างเดียวครับบางทีเราต้องมาเพิ่มความรู้ให้กับตัวเราเองบ้างนะครับเพื่อเราจะได้มีความคิดในการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างปัจจุบันเนี่ยทำไมถึงมาใส่ใจเรียนญี่ปุ่นก็คือกูอยากมีเมียเป็นคนญี่ปุ่นคืออันนี้เราเล่นแต่ความเป็นจริงมันก็ใช่แหละก็หลังจากนี้ถ้าน้องๆเจอคลิปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าได้รู้ไปแล้วว่า1ผมชอบญี่ปุ่น2ผมชอบรถ3ผมชอบท่องเที่ยวนะครับเรื่องเกมเนี่ยผู้ชายทุกคนมันชอบเล่นเกมอยู่แล้วครับผมก็เลยไม่ได้เอาพูดขึ้นมาว่าเป็นข้อดีของผมแต่คือนั่นแหละครับชีวิตผมอยู่กับเกมมาตลอดสำหรับวันนี้ผมก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะโอเคฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า